วันที่เหมือนคลิปมันถูกปล่อยอะค่ะแฟนเก่าหนูก็เหมือนโทรมาหาหนูอะค่ะว่าคลิปมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดไปได้ยังไงที่เขาให้คำตอบมาแล้วในมุมมองของเราปักใจเชื่อคำพูดเขาคือพิมพ์50 50อะค่ะเพราะว่าเราเลิกกันไปแล้วด้วยแต่ว่าคือเราก็เคยคบกันอะค่ะพิมพ์ก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องคิดยังไงในตอนนั้นเขาได้บอกไหมครับว่าเอามือถือไปซ่อมไปให้ใครยืมหรือมันอะไรยังไงครับทำไมคือเขาบอกพิมพ์ว่าเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปซ่อมเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครยุ่งกับโทรศัพท์ด้วยค่ะแต่เรายืนยันว่ากล้องนี้อะที่ถ่ายเนี่ยก็คือมีเขาคนเดียวที่ถ่ายใช่ค่ะก็เลยเราก็เลยเชื่อว่าจะเป็นข่าวที่ปลอดอาจจะค่ะคือก็หลายคนก็ให้กำลังใจอะค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคตรงนั้นที่แบบยังมีผู้ใหญ่ช่วยหรือว่ามีคนที่เห็นใจพิมแล้วก็ให้เกียรติอะค่ะแต่ว่าคือพิมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปปล่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมต้องใจร้ายกับพิมขนาดนั้นด้วยเราพิมก็ไม่ควรแบบมันต้องมารู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองก็คือพิมก็พูดไปแล้วว่าแบบขอความเห็นใจอะค่ะแล้วก็ช่วยให้เกียรติพิมด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าใครที่แบบรู้ว่าคลิปมันกำลังเป็นกระแสอยู่แล้วแบบเขาไม่แชร์ต่อหรือว่าไม่เข้าไปดูอะไรเงี้ยพิมก็ขอบคุณมากอะค่ะค่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่แบบยังมีผู้ใหญ่แบบอยากมาช่วยพิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบไม่ได้มีผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆที่มาช่วยพิมก็ไม่รู้ว่าพิมต้องทำยังไงยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะพอรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยใครส่งแชร์ไปเนี่ยถ้าสมมติว่าทางตำรวจสอททางท่านผู้การกับทีมงานเนี่ยไปไล่เจอหมดเนี่ยเรายืนยันดำเนินคดีทุกคนนะครับได้ค่ะ